โอเคเอาวันนี้ครับสวัสดีครับผมกาพบผมนิวส์คุ้งกับเกม Disorder Chapter 1กับ Red as Lost นะครับก็เป็นเกมแนว RPG เกี่ยวกับการสืบคดีสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมประมาณนี้นะครับไม่ใช่แนวหลอนนะเกมนี้สร้างโดยคนไทยด้วยนะจากโปรแกรม RPG Maker VXS นะครับเป็นเกมที่น่าสนใจมากแล้วก็เห็นคุณครูเขาหยิบไปแคสแล้วก็ถามผมว่าจะแคสเกมนี้ไหมเนี่ยก็อ่ะลองดูแล้วกันนะนะก็เป็นเกมแนวสืบคดีนะครับอาจจะไม่มีอะไรหลอนๆอาจจะมีเลือดสาดเพราะเป็นคดีฆาตกรรมนะตอนนี้ผมได้ยินมาแต่เนื่องจากผมไม่ได้ดูคุณครูเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงนะเอาล่ะก็ตามชื่อเกม Disorder แปลว่าความผิดปกตินะครับส่วน Red as Rose แปลว่าแดงเหมือนกับกุหลาบนะไม่รู้ว่าอะไรแดงเมนเหรอทุยโอเคช่างมันนะเกมนี้ก็มีทั้งหมดหลายแชปเตอร์ด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นแชปเตอร์แรกจริงๆมันเรียกเอพิโซดแรกมากกว่าก็ตามที่ตัวเกมมันเขียน EP 1ไม่ใช่ CS 1ไม่เป็นไรเอพิโซดแล้วกันนะครับเอพิโซดแรกกับ Red as Rose จะเป็นยังไงก็เริ่มเล่นแล้วกันนะครับซาวมันดีกว่าซาวเหมือนตอนตกหน่อยๆผสมกับสมัยใหม่ตึ๊ดๆๆๆบทไม่มาตั้งแต่แรกเลยบทไม่มายาวกว่าเดิมอ่ะแล้วก็ยาวยิ่งกว่าเดิมอ่ะแล้วก็เงียบไปฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นหยอบอกหน่อยสิฮัลโหลเล่ามาตั้งแต่แรกได้ไหมฮะให้ฉันดื่มเล่าแต่แรกเลยหรอโอ้ยเดี๋ยวเมากันก่อนนะเดี๋ยวเมานะเดี๋ยวเริ่มเกมไม่ดีนะจ๊ะตัวเธออาจจะหืมอะไรเหยอว่าไงนะฉันบอกว่าให้นายเล่าแต่ต้นไงล่ะตั้งแต่ตอนที่นายมันเป็นนักสืบอ่ะงั้นคงต้องเล่าย้อนไปที่คดีนั้นเสียเนี่ย เสียงเข้ากันหน้าไหมเนี่ย รู้สินะฉันจำคดีนั้นได้แม่นยำเลยแหละนะเพราะมันทำให้ฉันได้เจอกับเธอคนนั้นเธอคนนั้นเธอคือใครแฟนฉันใช่ไหมหรือแม่ฉันเองถุย ไม่น่าใช่วอเดอร์ซาวเอพิโซดที่1นะครับกับแดงเหมือนกับดอกกุหลาบจะเป็นยังไงเริ่มเลยแล้วกันนะเฟดหายไปอย่างช้าๆเราลุ้นกันนะครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะหน้าจอยังคงขาวอยู่นะครับแล้วก็เงียบๆเงาๆฟินเลยแค่เสียงก็ฟินเอาค้างเอาหนึ่งค้างเราอยู่ในห้องที่มันก็คุกเลยห้องเล็กเหลือเกินโอ้เช้าวันใหม่ในคุกนี่มันสดใสเหลือเกินอ่ะเช้าวันแรกในฐานะที่ฉันเป็นนักศึกษาเอกชนนี่มันอยู่บ้านเลยห้องเล็กๆไม่มีอะไรเลยเอาล่ะไปหาอะไรกินแล้วไปหาลูกค้าดีกว่านะมาเดินเองนะครับเอาล็อกเอาล็อกเฉยเลยเอาไม่ล็อกนี่ว่าเอามีใครเฮ้วอเดอร์โรลี่หัวแดงผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยหรือสาววอเดอร์นี่ใช่บ้านของแจ็คซิลเวอร์เบลดหรือเปล่าจ๊ะแจ็คซิลเวอร์เบลดพอฉันชื่อครอสซิลเวอร์เบรดใช่ไหมเนี่ยหรือครอสนามสกุลอื่นพ่อคนละแม่คนละพ่อหรอกเออแค่ครอสซิลเวอร์เบรดโอเคนั่นพ่อเดียวกันแม่เดียวกันโอเคแล้วกันงั้นพ่อนายอยู่ไหนกันแน่นะพ่อฉันมึงเสียไปไม่นานนี้เองอะจ้ะอึ๊กนี่ก็แย่แหละสิหึมือเธอเปื้อนเลือดเหรอเธอต้องการอะไรกับพ่อเราเหรอเธอมียาเหยื่อเดี๋ยวต้องช่วยฉันนะเฮ้ยใจเย็นสิช่วยอะไรเหรอแล้วนายเป็นแล้วเธอเป็นใครเธอบอกชื่อเธอหน่อยได้ไหมฮัลโหลอุ้ยซาวฟินิกไรนี่นะชัดเลยเธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อว่าแฟร์บริสบริสที่แปลว่านั่นใช่ไหมอ๋อแฟร์เหรอเริ่มจากเกิดอะไรขึ้นก่อนแล้วกันนะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอวันนี้ฉันไปเยี่ยมลูอิสแล้วเขาเป็นใครด้านไงลูอิสนี่ใครแฟนฉันเองจ้าลูอิสไม่สบายฉันก็เลยกะว่าจะไปเยี่ยมเขาที่อพาร์ตเมนต์คุณป้าหลังเลิกเรียนคุณป้าไม่มีสักหน่อยเพราะฉันไม่ถึงอ่ะฉันต้องเข้าประตูเรียกเขาตามปกติอ่ะแต่ไม่มีใครมาเปิดให้เลยฉันก็เลยใช้กุญแจไขเข้าไปหึมีกุญแจด้วยเหรอก็ต้องมีสิวะแฟนนี่มาเข้าใจเปล่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวชะมัดเลยเนี่ยกำมือปรากฏว่ากุญแจไม่ได้ล็อกกุญแจไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกมากกว่าไหมกุญแจไม่ได้ล็อกนี่คืออะไรฉันเลยเข้าไปแล้วฉันก็เห็นเขานอนจมกองเลือดอยู่อ่ะอาจจะตอนนั้นฉันกลัวมากจับชีพจรเขาไม่ได้เลยแล้วก็มีคนมาเห็นฉันพยายามที่จะอธิบายแต่เขาไม่ฟังเอาแต่กรีดร้องฉันก็เลยวิ่งหนีมาแล้วเห็นป้ายโฆษณา
สำนักงานหนังสือของพ่อนายเข้าอย่างนี้นี่เองนายต้องช่วยฉันนะฉันไม่ได้ฆ่าเขาเธอทำผิดพลาดมากๆที่วิ่งหนีมาแบบนี้ก็ดูเหมือนเธอเป็นคนร้ายชัวร์เลยนะเนี่ยก็นั่นมันคิดว่าฉันมันคิดตอนนั้นฉันคิดอะไรนี่หรอกนี่นาเป็นใครก็ต้องหนีทั้งนั้นแหละนะคดีฆาตกรรมนั้นเหรอไม่เลวสำหรับงานแรกอะเนี่ยจริงๆแล้วการแก้ต่างเป็นงานของทนายแต่ว่านั่นเป็นสำหรับการต่อสู้ในชั้นศาลนะจ๊ะถ้าเป็นการต่อสู้ที่บนที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ฉันจะหาความจริงมาแก้ต่างให้เธอเองตบมือเพิ่งเริ่มตบมือทำไมจริงเหรอขอบคุณมากนะจ๊ะเริ่มจากอพาร์ตเมนต์คุณป้าของแฟนเธอแล้วกันนะจ๊ะไปเดี๋ยวนะแฟกของคำให้การของแฟร์แฟกเดี๋ยวละความจริงเหรอเดี๋ยวนะแฟกคำให้การของแฟร์2คืออะไรหลายให้การเหลือเกินอ่ะ3อ่ะ4 4อ่ะ5 5เอาว่าเด้อไปที่ River Side Apartment ฮะแล้วใช้ปุ่มลูกศรทิศทางในการเดินกด ESC เข้าเมนูหลักฐานเพื่อกด EV ได้เพื่อดูหลักฐานที่มีฮะแฟร์คุณดูคำให้การต่างๆจำเป็นต้องอ่านหลักฐานและคำให้การต่างๆที่มีให้รอบคอบฮะโอเคพอเข้าใจระบบเกมคร่าวๆนะครับแล้วก็มีโลลี่ตามหลังเรามาและคาร์เลตมีแฟลเบสกับทำไมชื่อคลอสมันแปลกๆแล้วเซตตรงไหนเซตไม่ได้เหรอโอเคหลักฐานเรามีทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือแฟกต์1แฟกต์2แฟกต์3นะครับแฟร์เดินกับน้องเรียนเพื่อมาเยี่ยมลุงอีทแฟนของเธอแฟร์ซื้อกุหลาบที่ร้านค้าด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปในห้องและพบศพของลุงอีทฮะแฟร์เพิ่งหนีออกมาแล้วพอมีคนพบเข้ามีดอกไม้มีดอกกุหลาบด้วยนะโอเค Red and Rose ตามชื่อใช่ไหมเพราะเป้าหมายก็คือไปที่ Riverside Apartment นะครับโอเคมิชชั่นแรกเตรียมลุยนะครับแล้วก็เซฟไม่ได้ใช่ไหมจุดเซฟอยู่ไหนจุดเซฟจะจุดเซฟคอมพิวเตอร์นี้ปะไม่ใช่จุดเซฟอะเลือกสถานที่โอ้เลือกอย่างนี้ได้เลยเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ไม่ต้องเดินเองนะครับถึงแล้วจ้าอันนั้นใครหัวเขียวๆนั่นฉันเดินจากโรงเรียนมาที่นี่ทางนี้แหละนะแล้วไงต่อแล้วก็ซื้อกุหลาบสีแดงจากร้านค้านี้อันนี้ร้านค้ากุหลาบสีแดงเหรอ What the hell ใครเยอะอ้าวแฟร์ไงเจ๊กมาหาลูอิสอีกแล้วเหรอเห็นว่าช่วง4โมงก็มาไปรอบนึงแล้วนี่นาเอิ่มมีธุระนิดหน่อยอ่ะจ๊ะแล้วพ่อหนุ่มนี่ใครเนี่ยผมชื่อคอสแฟนใหม่เองจ้ะ ไม่ใช่ละเป็นเพื่อนกับแฟร์ครับระวังเขาหึงนะจ๊ะไม่หึงแล้วจ๊ะเขาตายแล้วไม่ใช่แล้วพูดถึงลูอิสเมื่อกี้มีตำรวจมาที่อพาร์ตเมนต์เขาด้วยอ่ะรู้กับอะไรขึ้นหรือเปล่าอ่ะนี่เจคขอถามได้หน่อยได้ไหมจ๊ะได้ครับวันนี้แฟนมาซื้อดอกกุหลาบร้านคุณเหรอครับใช่แล้วเธอซื้อกุหลาบสีแดงไปเธอซื้อทุกครั้งที่มาเยี่ยมลูอิสแหละครับมีใบเสร็จของวันนี้ไหมอ่ะรอสักครู่นะครับคนไหนวะคนตัวเองอ่ะหันซ้ายหันขวานี่คือหาแถวพื้นใช่ไหมว่าทิ้งไว้หรือเปล่านี่ครับเจอแล้วเจอด้วยอ่ะได้รับหลักฐานไปเสร็จฮะไหนดูได้ไหมกดดูไม่ได้ตอนนี้คุยอยู่จะว่าไปวันนี้กุหลาบขายดีเป็นพิเศษเลยนะครับมีคนมาซื้อกุหลาบก่อนหน้าแฟร์เหมือนกันอ่ะก็ปกตินี่นะงั้นขอไปเสร็จอันนั้นด้วยแล้วกันนะครับทำไมถึงคิดว่าจะเอาไปเสร็จวะเหตุผลคืออะไรรู้ใช่ไหมว่ามันมีบางอย่างที่ปกติใช่ไหมนายครอสใช่ไหมใช่ไหมบอกมาเลยเบอร์เสร็จ2ต้องมีแรงแน่ๆแหละเบอร์เสร็จเนี้ยเหมือนเราลูกก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะไปกันเถอะอ่ะไปเอานิ่งอยู่มีลาแฟกซื้อกุหลาบแดงฮะไปกันเถอะคือแค่นี้หรออาจจะเบอร์เสร็จเงินร้านค้านะอพาร์ตเมนต์รายการซื้อกุหลาบสีแดงเวลา4โมงเย็นฮะอันนี้ก่อนสีขาว3โมงเย็นฮะโอเคโอเค3กับ4สีขาวอันนึงสีแดงอันนึงโอเคสีขาวเหรอร้านปิดแล้วนะครับปิดไวจุงนี่ยังสว่างอยู่เลยอ่ะปิดไม่ไวจังฮัลโหลไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยมีตู้ ATM ด้วยฮัลโหลนี่ใครสวัสดีคุยได้ไหมคุยไม่ได้แล้วอพาร์ตเมนต์อยู่ไหนไม่มีใครบอกเฮ้ยเธอจ๋าเธอบอกหน่อยอพาร์ตเมนต์ของคุณป้าอยู่ไหนมีเด็กเดินเล่นอยู่ด้วยทำซะเหมือนมีคนอยู่จริงใช่แต่ประเด็นคือทั้งไหนเนี่ยไม่รู้ทั้งนี้โอ้อ๋ออยู่หน้านี่เลยเหรอหน้านี่ใกล้จุงเบย
อุ้ยหลายโอ้อพาร์ทเมนต์อย่างนี้เลยเหรอเย่แล้วเราถามคนทางนี้ไม่ได้หรออุ้ยทะลุได้ด้วยเย่เข้ามารถแป๊บนึงอ่ะขับไปเลยรถสีแดงด้วยเกี่ยวกับเลสแอดรถหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเกี่ยวนะแฟร์บอกว่าลูอิสอยู่ห้อง202อ่าฮะ202 103ทางนี้ปิดซ่อมแซมนะครับซึ่งผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับไม่น่าเกี่ยวกับอะไรแต่อาจจะมีเกี่ยวก็ได้201นี่เหรอ202ใครว่าฮัลโหลหาตัวผู้ต้องสงสัยเจอหรือยังอ่ะยังครับท่านผู้การเราได้รับรายงานว่ามีผู้หญิงหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุยังไม่มีรายงานเข้ามาเลยเราไม่ควรมองข้ามความเป็นไปได้ที่ในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับไม่จำเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มซะหน่อยผู้หญิงคนนั้นคือคนร้ายงั้นก็คงไม่วิ่งหนีไปหรอกนะจ๊ะฉันไว้ใจนายนะเฟสเฟ่ชื่อเฟสเลยหรอจ๊ะเฟสเฟ่หล่อมากเลยโอเคก็ไอคนที่เมื่อกี้นี้มันบอกว่าผู้หญิงที่มากับเราเป็นคนร้ายนะครับนายเป็นคนร้ายแน่ๆนอนๆส่วนเฟสเฟ่ก็นายจะกับบอยแบนด์ทุยดูเหมือนว่าเธอจะกลับมาที่นี่เองเลยนะเนี่ยอาจารย์เอ้รู้ได้ไงยังไม่หันหลังมาเลยรู้ตัวได้ด้วยเจ๋งมากเลยแล้วนายเป็นใครกันล่ะคลอสนักสืบเอกชนฉันรับทำคดีให้เธออยู่อ่ะโหเหนื่อยๆนะเพราะทุกหลักฐานที่ชี้ไปที่เธอคนนั้นอ่ะว่าแต่นายเหอะไม่จับเธอเลยไงนายเป็นตำรวจไม่ใช่เหรออุ้ยวัดเด้อเฮ้ยสกิลอะไรวะโอ้ยมาต่อยฉันทำไมเนี่ยต่อยจากที่ไกลด้วยอ๋อไม่ใช่ต่อยที่ไกลอ๋อแฟร์ต่อยนะต่อยเองก็ว่าอยู่ก็นายทำให้ฉันถูกจับนี่นะวางใจเธอหน้าวางใจยายเหอะฮัลโหลคุณจะไม่จับฉันงั้นเหรอแค่ตอนนี้แหละนะอะไรเหอะอย่างเงียบนานสิฉันให้เวลานายสรุปที่เกิดเหตุหนึ่งนาทีสามสิบวิโอ้สั้นจังเลยวะขอแค่5นาทีได้ไหม5นาทีฉันรับรองมาหมดแน่ๆโอ้นาทีครึ่งเนี่ยนะจะครบนาทีครึ่งแล้วนายต้องนำหลักฐานที่แสดงว่าเธอไม่ใช่ฆาตกรมาให้ฉันดูหากว่านายหาหลักฐานที่พิสูจน์เรื่องนั้นมาไม่ได้เธอจะถูกจับและฉันจะยึดใบอนุญาตนักสืบของนายแล้วทำไม คือเอาตรงๆเลยว่าทำไมผมรับคดีแรกมาแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้สมมติว่าเรารับคดีของฆาตกรมาแล้วเราหาไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงไม่ใช่แล้วเราโดนยึดไม่อนุญาตเลยเหรอโหดไปหรือเปล่าตกลงไหมไม่ได้ไหมมีใช่เลขไหมมีใช่เลขไหมเราเชื่อใจว่าเธอไม่ได้ทำจริงๆหรือเปล่านะฮะคลอสบทได้มาเอาก็ได้วะถ้าไม่ได้ก็โหลดเซฟไหมทุยฮะฉันเชื่อเธอนะไปหาฆาตกรตัวจริงกันเถอะนะครอสเอาจริงเหรอถ้าพันโดนจับนะจ๊ะอะไรคือมิชชั่นคอมพลีทมาถึงที่นี่ได้แล้วคอมพลีทเลยเย้ผ่านแล้วต่อพัดวีเซฟได้ด้วยโอเคเซฟแล้วนะครับเตรียมตัววิ่งคุยหาของในบ้านนั่นอุ้ยห้องเล็กไปนะมิน่าแค่นาทีครึ่งเอาล่ะนะเอ๊ะเจ็ดชิ้นได้เลยเยอะจุงอ่ะหลับสีแดงใช่เดียวกับที่เธอซื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็มันเหมือนกันหมดนี่นะกุหลาบน่ะฮะโอเคกุหลาบสีแดงได้อันหนึ่งแล้วนะครับแล้วอย่าค้างนานสิ1/7ละรอยเลือดอ่ะจ้ะศพนุ้ยสินะของมีคมแทงเข้าไปอย่างมีดอึ๊กหืออะไรเหรอกลัวเลือดเหรอเปล่าสักหน่อยโอเคได้เลือดนะครับ1/2นะครับมันนานนะกดผมพยายามกดเร็วๆนะศพของลูอิสอยู่นี่หรือเปล่าใช่ไหมไม่นะไม่เปลี่ยนนะโอเคไม่เปลี่ยนศพอยู่ที่เดิมนะครับเร็วๆสิวะกองลังหนังสือเหรอหนังสือโป้หรือเปล่าเจ้าไม่ใช่นะที่หนังสือโป้แรงจุงเบยกองลังนะครับตรงนี้โอเคเก้าอี้ละเก้าอี้เร็วดิวะเก้าอี้ไม่มีอะไรตู้เย็นของลูอิสนี่แหละหักมือเซนต์ลูกเดือนแล้วนะไม่กินอย่างอื่นบ้างอ่ะฮะมีแต่บะหมี่นะครับตู้เย็นที่มีมาม่าเต็มเลยนะมาม่าใช้ตู้เย็นทำไมวะถ้าขยะอ่ะขยะเต็มเลยเหมือนชะมัดเลยโอเคไปต่อเร็วๆจะหมดเวลาแล้วเร็วๆสิอ่ะเตียงโอเคถูกใช้บ่อยอ่ะถูกใช้บ่อยคืออะไรใช้ทำอะไรอ่ะเตียงใช้ทำอะไร
ติดอะไรบอสเดอร์ติดเดินไม่ได้บทไม่มาหลักฐานน่าจะครบแล้วแต่ก็ยังหลักฐานแก้ต่างให้แฟร์ไม่ได้เลยมีหรือเปล่านะหลักฐานแก้ต่างนั่นน่ะบอสเดอร์คือยังเดินได้อยู่อ่ะยังหันหน้าได้อยู่อ่ะว่าไงว่าไงอะไรเหรอหันหน้า you spin my head บทไม่มาเนี่ยคิดอะไรออกแล้วสินะไม่คิดไม่ออกเลยจ้าบ้าเอ้ยคิดเขาสิคิดสิคิดสิมุนหัวคิดสิบทไม่มาคิดไม่ออกสินะเนี่ยน่าผิดหวังเหลือเกินอ่ะกูสักคาดหวังไว้เยอะนะเนี่ยสุดท้ายก็เหลวเหลวแล้วล้มเหลวแล้วสุดท้ายก็เหลวเลยคือเหมือนว่านายจะทำตามที่ฉันขอไม่ได้สินะเนี่ยเสียใจด้วยฉันคงต้องจับกุมเธอแล้วยึดไปอนุญาตของนายแล้วกันนะอนุญาตตอนนี้สักชิ้นนะไม่นะบ้าเอ้ยต้องมีทางสิในห้องนี้อาจจะไม่มีหลักฐานแก้ต่างนั้นต้องหาทางพูดเพื่อสร้างโอกาสให้เราสืบสวนต่อได้อย่างเช่นการสอบสวนพยานพยานนะใครคือพยานอ๋อใช่คนที่เห็นเหตุการณ์นี่นะและอีวิเดนต์หรือแฟกต์ที่ใช้ในการแก้ต่างจากเมนูคุณมีโอกาสเลือกผิด3ครั้งโอ้โอเคก็ที่เรามีตอนนี้คือใบเสร็จ2อันนะครับแล้วก็ดาบสีแดงสดช่อสีแดงสด1อันรอยเลือดจำนวนมากที่น่าจะเป็นของลูอิสศพที่อยู่ติดกับรอยเลือดถังขยะที่มีขยะอยู่เต็มตู้เย็นที่มีอาหารพวกมาม่าส่วนใหญ่นะครับกล่องลังที่ใช้เก็บหนังสือเหรออันนี้เป็นเตียงที่มีร่องรอยการแฟกประจำนะครับทุยโอเคผมจะให้หลักฐานแก้ต่างก็คือมีคนเข้ามาพบเพื่อที่จะสอบถามแล้วเราจะให้ใครเอาให้ตัวเองได้โอเคพยานงั้นเหรอเดี๋ยวสิใครเหรอ objection ใช่ไหมมียายเหรอนายก็รู้นี่นะคดีนี้น่ะมีพยานในที่เกิดเหตุด้วยนี่นะเอ๊ะฉันขอให้มีการสอบสวนพยานคนนี้ก่อนได้ไหมฮะในวันเดือนพันไม่สูงเกินไปนะตำรวจจะไม่เรียกตัวพยานคนนั้นมาสอบสวนและคงไม่ทำตามใดที่ไม่มีหลักฐานอ่ะง่ายออกฉันจะสอบสวนคนนั้นเองแล้วกันนะเข้าใจหรือเปล่าถ้าผลออกมาว่าผู้หญิงคนนี้เป็นฆาตกรจะไม่ใช่แค่โดนยึดไปอนุญาตนะแต่นั้นต้องถูกจับด้วยถูกจับ คือเหมือนอนาคตระดับพออีนี่เข้ามาในบ้านเราครอสเป็นไรนะก็บอกนี่นะว่าฉันเชื่อใจเธอเรียกพยานมาเลยฉันจะสอบสวนและพิสูจน์ว่าแฟร์ไม่ฆ่าใครให้ได้มาสู้กันไปที่สำนักงานตำรวจประจำเมืองจะเรียกตัวพยานเข้ามาในนามของนายเองแล้วกันนะ Thank you T-term จ้ะ Mission complete เฉยเบยนะพยานจ๋าพยานโอเคแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สอบสวนพยานแล้วนะดูนายมั่นใจจังเลยนะเนี่ยเชื่อฉันเถอะนะหมดได้มาขอบใจนะฮะมันไม่มีอะไรไปกันเถอะไปที่ Police Department แล้วไปไงเหรอเดินไปเหรอโอเคเดินไปก็เดินไปขึ้นข้างบนได้ไหมเย็ดอันนี้มีทั้งหมด4ชั้นนะครับซึ่งถ้าผมเท่าที่ดูแล้วผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงในนี้เลยไม่ผมว่าโอกาสนี้จะเกี่ยวกับคดีนี้เป็น0 นะแค่ทำมันสวยๆครับโอเคใช้ได้เลยสำหรับแมพว่าแต่ใครวะมีตัวแดงๆตาแดงๆนี่คือใครนั่นใครน่ะเฮ้ยฮิฮิแต่จากนั้นที่ตำรวจปล่อยเธอออกมาเดินเห็นภาพแบบนี้ฮะพูดนี่หมายความว่าไงอ่ะเฮ้ยๆใจเย็นก่อนนะว่าแต่เธอเป็นใครเหรอฮิฮิฮิฉันคือคนที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องนี้ไงล่ะผู้คนพบความจริงและฉากฆาตกรรมสยองขวัญที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันคือลีน่าจังทุยไม่ใช่ปากเอกคนเดียวของคดีนี้ไงล่ะพยานกันเลยแล้วไม่ทราบว่าแต่เป็นใครอ่ะผมเป็นนักสืบเอกชนชื่อคลอสซิลเวอร์เบรดจริงๆแล้วเรากำลังต้องการถามคุณอยู่หลายเรื่องเลยนะเนี่ยขอโทษทีนะฉันจะตอบเฉพาะกับตำรวจเท่านั้นแหละนะตำรวจกำลังอยู่ระหว่างเตรียมการเรียกตัวคุณไปสอบสวนอยู่พอดีเลยอ่ะ อะไรนะพวกนั้นกล้าดียังไงอ่ะเห
เห็นกันอยู่ว่ายายผมแดงนี่มันฆาตกรอ่ะจะมากไปแล้วนะตำรวจเรียกเธอเรียกตัวเธอในนามของผมเองผมเป็นคนที่สอบสวนคุณเองอย่างนี้นี่เองนั่นแหละฮะท่านผู้ชมน่าสงสารจังเลยอ่ะฉันอยากเห็นนายโดนจับหลังจากที่ผลออกมาว่ายายแฟร์นั่นน่ะเป็นฆาตกรหรอกนะจ๊ะแล้วเจอกันนะบายนักสืบ กระแดกเกินไปหรือเปล่าบางทีก็เยอะไปนะเนาะเราต้องดีกี่กระแดกมากก็ได้นะบทไม่มาเลยอ่ะลีน่าพูดว่ายายแฟร์งั้นเหรอใช่แล้วล่ะฮะเธอรู้ได้ไงว่าเธอชื่อแฟร์ยายนั่นน่ะข้าพอแล้วเอ๊ะโถอย่าทำให้ตกใจสิครอนเมื่อกี้เสียงใครวะยายนั่นเหรอข้าโทษทีจ้ะไปที่สถานีตำรวจกันดีกว่านะอืมโอเคไปเอามันไปเองเลยวาร์ปเลยครับเซฟนะครับพร้อมกับซาวฟินิกไลท์ได้ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเลิศอ่ะเหมือนได้กลับไปเล่นฟินิกไลท์อีกรอบเธอคงเป็นคนที่เฟสเฟสแนะนำมาสินะเนี่ยเฟสเฟสฮัลโหลโอ้ติดกับใครวะคุณเอ้าอ๋อมันคือ2คนติดกันใช่ไหมคุณคือฉันชื่อว่าดัสตินบีเบอร์ทุยดัสตินดีเดอร์ดัสตินดีโดเป็นผู้ดูแลห้องแห่งความจริงห้องแห่งความจริงห้องสอบสวนแห่งนี้ไงล่ะในห้องนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยออกมาพยานของพวกเธอรออยู่ในห้องแล้วนะก่อนที่จะเริ่มต้นกันขอถามในฐานะนักสืบก่อนแล้วกันนะถ้าคิดว่าใครเป็นคนร้ายเหรอมันเป็นฆาตกรของคดีนี้เหรอไหนรู้แล้วเหรอฆาตกรอ่ะคิดว่าฉันพอจะรู้แล้วนะงั้นเหรอเอาล่ะนะครับแต่พร้อมแล้วก็เข้าไปได้เลยทำไมพร้อมล่ะไม่พร้อมก็ไม่เข้าได้ปะมันเข้าให้เลยเราพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วเอาพร้อมก็พร้อมอ่ะอ๋อไม่พร้อมโอเคออกไม่พร้อมอ่ะกลับบ้านได้ไหมอ่ะหนูไม่อยากจะเป็นคนที่ต้องออกจากงานเพราะอีนี่นะจ๊ะไม่ใช่แล้วเข้าวะเอาเลยนะโชคดีนะฮะสอบสวนอย่างนี้เลยเหรอนั่นคือครั้งแรกที่ฉันได้เข้าไปในห้องแห่งความเป็นจริงเป็นคดีแรกและทุกอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลยมันเป็นการต่อสู้ที่แทบจะเรียกว่าไร้ทางสู้จนกระทั่งหมอนั่นมาหมอนั่นใครวะมีหมอที่ไหนมาฮัลโหลห้องแห่งความจริงเมื่อห้องหน้ากันคุณนะเนี่ยเจอกันอีกแล้วนะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันแล้วล่ะเดี๋ยวก็รู้นะมานั่งเหมือนนั่งเหมือนนั่งในหนังโอ้การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นแล้วมา investigation begin มันเริ่มจากให้เธอเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันนะฉันก็ดำเนินกับบ้านตอนนั้นโรงเรียนเพิ่งเลิกห้องของฉันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละนะตอนที่กำลังเดินผ่านห้อง202ไปฉันเห็นว่าประตูเปิดอยู่พอมองเข้าไปก็เห็นแฟร์กำลังแทงผู้ชายคนนั้นในห้องอยู่ฉันก็เลยร้องเรียกคนมาช่วยตอนนั้นแหละที่แฟร์วิ่งหนีไปตอนนี้ฉันเห็นเหตุการณ์เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสามโมงครึ่งเป็นไปไม่ได้เขาไม่กล้าของลีน่า1และ2และ3แล้วก็ไม่มี4โอเคเธอเดินกลับบ้านแล้วเธอเดินกลับจากโรงเรียนมาเห็นแฟร์กำลังแทงลูอิสที่ห้อง202ตอนบ่าย3 ครึ่งนั้นหรือแน่ใจหรือเปล่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงอ่ะแน่ใจสิจำได้แม่นยำเลยล่ะหาจุดที่หลักฐานขัดแย้งกันที่มีนะครับที่มีในคำให้การของลีน่าฮะแล้วผมจะให้การของแฟร์หรือลีน่าลีน่าใช่ไหมโอเคบ่ายสามครึ่งคือเวลาที่ไม่น่าใช่ครับเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะคุณหลับซื้อตอน4 โมงเย็นไงล่ะเธอโกหกฮะไหนว่าไงนะเธอบอกว่าเธอเห็นแฟร์ถูกแทงลูอิสตอนเวลาบ่ายสามโมงครึ่งใช่ไหมล่ะเป็นไม่ได้หรอกนะทำไมอ่ะเพราะคำให้การของเธอมันขัดแย้งกับหลักฐานชิ้นนี้นะสิโอเค
ุหลาบสีแดงซื้อตามเวลาไหนวะ4โมงเย็นเมื่อเสร็จ4โมงเย็นแวะซื้อกุหลาบที่ร้านค้าด้านล่างตึกโดยมีเจ้าของร้านเป็นพยานเวลา4โมงเย็นฉะนั้นแฟนมาถึงอพาร์ตเมนต์หลังจากที่เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นถึงครึ่งชั่วโมงเลยเหรอถึงไม่มีทางที่จะเป็นฆาตกรได้ในกรณีนี้เอ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเชื่อว่าที่เธอพูดมาเป็นความจริงนะจ๊ะการฆาตกรรมเกิดขึ้นตอนบ่ายสามโมงครึ่งจริงๆใช่ไหมล่ะเอ๊ะฮะฉันไม่ได้โกหกอยู่แล้วเว้นแต่ฆาตกรก็คือเธอไงล่ะดีน่าจังพอแค่จังนะว่าไงนะแล้วก็ได้ยังไงเธอมาเที่ยวอพาร์ตเมนต์ตอนบ่ายสามจากนั้นก็ไปที่ห้อง202เขาประตูเรียกลูอิสและใช้ของมีคมจากการฆ่าเขานี่มือโดนไปเยอะนะจากนั้นก็หลบหนีออกมารอให้แฟร์เข้าไปในห้องและทำเป็นคนเห็นเหตุการณ์เธอคือฆาตกรตัวจริงหล่อเหลือเยอะกันไปดีละยังนี่คงถึงกินจำกัดแล้วสินะเนี่ยเอ๋แต่ใช้คิดดีนะเนี่ยและหลักฐานที่ชี้ว่าฉันเป็นไปที่อพาร์ตเมนต์ล่ะมีอยู่แล้วแหละนะฮะหลักฐานที่เธอไปที่อพาร์ตเมนต์ตอนบ่ายสามเอ๋อันนี้เหรอใช่เลยคือแค่นี้ให้ก็รู้เลยเหรอไปเสร็จนี่ไงล่ะเอ๊ะเธอซื้อกุหลาบที่ร้านค้าตอนบ่ายสามโมงจากนั้นก็ไปย่องลูอิสใช่ไหมล่ะฆ่าเขาแล้วก็ทิ้งกุหลาบไว้เพื่อโยนเขาผิดให้แฟร์ชนะแล้วง่ายไปเปล่ารู้สึกง่ายไปนะฮ่าฮ่าฮ่ามันดูแบบมันโนเยอะนะบอกตรงฮึฉันยอมรับนะว่าฉันแวะซื้อกุหลาบที่ร้านค้าแล้วยอมทำไมวะอ๋อใช่เดี๋ยวถ้าถามคนนั้นก็รู้เนี่ยโอเคยอมก็ได้แต่กุหลาบที่ฉันซื้อเป็นกุหลาบสีขาวตั้งหากล่ะฮะแล้วฮะกุหลาบที่อยู่ในห้องลูอิสน่ะสีอะไรเหรอสีแดงเลอะแปลกนะที่ในใบเสร็จของฉันเป็นกุหลาบสีขาวอ่ะเสียใจด้วยนะเพราะกุหลาบแดงนะถูกซื้อไปโดยแฟร์นี่นะก็หมายความว่าแฟร์เป็นฆาตกรไงล่ะเอ๊ะบ้าเอ้ยเราผิดเองที่ไม่รอบคอบไม่ได้ไม่รอบคอบแต่ไม่มีช้อยอื่นนะทำไงดีล่ะทำไงดีเหรอตันแล้วสินะเนี่ยคุณนักสืบเสียใจด้วยนะเดี๋ยวแฟนคือฆาตกรส่วนนายไปสำนึกผิดในคุกซะเถอะนะอาจารย์แล้วขอโทษนะแฟร์ฉันช่วยเธอไม่ได้เพราะนายอ่อนแอไงอ่อนแอก็สูญพันธุ์ไปซะตาของฉันขอเดินหมากมากนะตาของฉันใครบอสเปลี่ยนร่างนะเฮ้ยเอ้าคุณตำรวจด้านนอกคะปล่อยตัวฉันไปแล้วจับฆาตกรเข้าคุกได้แล้วค่ะเธอไม่ใช่เลยไงฆาตกรน่ะฮะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนร่างแป๊บอุ้ยผมขาวขึ้นมาทีเดียวกลายเป็นไอตดขึ้นมาทันทีทันใดบดีเลยไงฆาตกรแกเรียกใครว่าฆาตกรน่ะดูเหมือนว่าในห้องนี้มีแค่เธอกับฉันนะจ๊ะแกกุหลาบสีแดงในห้องกันเลยกับตากที่ดีเนี่ยนะฉันมีหลักฐานว่าเธอคือฆาตกรนะจู่ๆก็เป็นอะไรของนายเมื่อกี้ผมขาวอยู่เลยผมดำอยู่เลยไม่ผมขาวเป็นแล้วเนี่ยปากนะแล้วฟังซะอาจารย์ฐานที่ชี้ว่าแกคือฆาตกรแล้วคุณจะรู้ไหมกองร่างมีหนังสือดาบสีแดงแล้วแดงเป็นเพื่ออะไรเลือดย้อมกุหลาบนี่เอาเลือดย้อมกุหลาบจริงเหรออ้าวในเรื่องผิดแล้วครอสกรรมในที่นี่มันไร้ความสามารถจริงๆเลยแกพูดกับใครพูดปากแล้วฟังซะถามที่ชื่อว่าแกฆาตกรคือกุหลาบสีแดงกุหลาบสีแดงนั่นไงคือหลักฐานแล้วไงแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะฉันซื้อกุหลาบสีขาวนะตั้งหากล่ะคนที่ซื้อกุหลาบสีแดงน่ะคือยายแฟร์ตั้งหากยายนั่นแหละที่เป็นฆาตกรอ่ะกุหลาบสีแดงที่อยู่ในห้องนั้นน่ะเป็นกุหลาบสีขาวทั้งหักล่ะเพราะอะไรเพราะอาชาวเลือดยอมก็ได้ทำไมผมเลือดกองเลือดไม่ได้งงไหมแกพูดอะไรอ่ะเธอต้องกลับจากโรงเรียน
ซื้อกุหลาบสีขาวแล้วไปฆ่าลูอิสตอนบ่ายสามโมงครึ่งใช่ไหมล่ะอาวุธที่ใช้คงเป็นคัตเตอร์ที่เด็กนักเรียนใช้ทำงานแต่ตอนนี้แทงลูอิสเสร็จถึงออกมาแล้วรอให้แฟร์มาเยี่ยมลูอิสทำเป็นว่าตัวเองเหตุการณ์แกล้งร้องทำให้แฟร์วิ่งหนีไปเผอิญว่าเธอหากุหลาบของแฟร์ที่จะเอามาใช้หลักฐานแก้ต่างให้ตัวเองไม่ได้เพราะว่าแฟนทำตกระหว่างวิ่งหนีเธอก็เลยใช้กุหลาบของตัวเองวางทิ้งไว้แทนแกพูดอะไรของแกก็บอกอยู่ว่ากุหลาบของฉันสีขาวอ่ะบอกสิว่าฉันทำไงถึงเป็นสีแดงได้ซื้อใหม่กลับกับกุหลาบสีแดงแอ่งเลือดถ้าผมตอบข้อนี้ไปผมมันก็เหมือนกับที่ผมตอบเมื่อกี้นี้ไปนั่งไงชัดเลยนะเธอทำให้มันเป็นสีแดงไงล่ะโดยการใช้สกุลักสีขาวนั้นซับเลือดจากอาวุธและจากศพนั่นไงผมมีผิดตั้งหน่อยอ่ะผมแค่มาก่อนการเวลาเฉยๆอ่ะมันไม่สกุลักสีขาวซับเลือดจนกลายเป็นสกุลักสีแดงฉานดังโลหิตไม่จริงเธอคือฆาตกรนะไม่มีใครสนใจเลยว่าผมท่านเป็นสีขาวเลยเรื่องกลายเป็นว่าดีน่าคือแฟนเก่าของลูอิสที่ถูกลูอิสบอกเลิกก่อนที่จะมาคบกับแฟร์ดีน่าเลยวางแผนจะแก้แค้นทั้งลูอิสและแฟร์โดยการฆ่าลูอิสและโยนความผิดให้กับแฟร์โดยการใช้นิสัยของการซื้อดอกกุหลาบมาเยี่ยมของลูอิสของแฟร์สาเหตุที่ฉันรู้ว่าลูอิสเป็นคนร้ายเป็นเพราะว่าตอนที่เจอกันที่อพาร์ตเมนต์ดีน่าหลุดปากเรียกชื่อแฟร์ออกมาทั้งที่แฟร์รู้จักดีน่ามาก่อนแต่ว่าฉันเองก็คาดไม่ถึงเรื่องกลวิธีเปลี่ยนดอกกุหลาบนั่นเหมือนกันกูคาดถึงกูบอกเลยคาดถึงท้ายที่สุดคนที่เข้ามาช่วยไว้ก็เป็นหมอนั่นโอเคเขาเป็นหมอนะครับทุยไม่ใช่หมอคนละหมอกันอ่ะแล้วไงต่อจ๊ะ7วันให้หลังลุ้นสิลุ้นจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี่เธอจะปล่อยให้ฉันลืมตาได้ยังอ่ะยังวะเด้อโอ๊ยเดี๋ยวระวังหน่อยเด้พูดง่ายนี่นะเอ้าลืมตาได้แล้ว What the hey หืมที่นี่มันสำนักงานนักศึกษาของนายไงล่ะโอ้จะซื้อมันงั้นโหซื้อเลยเหรอครอบครัวฉันทำธุรกิจทนายเพราะฉันพบว่ามีโฉนดของอาคารแห่งหนึ่งที่เป็นเจ้าของพอดีบอกว่าเป็นของกำนันจากลูกค้าของเขาฉันก็เลยขอมาให้เธอทำเพื่อฉันขนาดนี้เลยเหรอฉันแค่คิดว่าหนังสือที่ไม่มีสำนักงานมันดูทุเรศมากขนาดนั้นเองนะแล้วก็แทนคำขอบคุณที่ทำที่นายช่วยฉันไว้แล้วกันนะขอบใจนะมันไม่เป็นไรวันหลังก็เลิกแฟนซะหน่อยซะใครจะไปรู้ล่ะว่าลูอิสนอกใจฉันอ่ะแต่ฉันรู้ก่อนนะฉันอยากจะฆ่ามันเองอ่ะนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระเอกชื่ออะไรวะลืมกัมครอสและแฟร์นะครัชโอเคก็สำหรับ EP 1จบยังมาช่วยเก็บเรื่องนี้ในห้องแห่งความจริงไว้ระหว่างเราด้วยนะครับจะไม่บอกให้แม่หนูนั่นรู้เหรอไม่ล่ะถ้าไม่รู้ถึงอีกตัวนึงของผมนี่จะดีกว่านะเฟถ้าวันใดวันหนึ่งนายควบคุมตนนั้นไม่ได้นายจะรับผิดชอบชีวิตเธอหรือเปล่าผมจะบอกเธอเองแต่ขอรอเวลาที่เหมาะสมผมสัญญาผมจะบอกเธอเฮ้ยสาวบอดี้สแลมดีกว่าเวอร์ชันนั้นได้อะคูสติกเวอร์ชันงานสุดใกล้ที่ซ่อนอยู่บางทีลองมองคิดอีกทีถ้าหากทุกสิ่งที่เห็นถ้าหากทั้งหมดเป็นภาพลวงตาอินเดอร์ซูมาอีเลเว่นพินิกไลเอสตอนนี้โอเคฮะคิงดอมฮาร์ท2ด้วยเลตันบาร์เตอร์ด้วยโอ้โหเอาจับเอาซาวอะไรอย่างมาแล้วก็ซาวนักสืบเลยนะเธอจะอยู่หรือไปนะมัน
ไม่ติดก็ติดใช่ไหมช่างเถอะโอเคก็ติดตามได้ใน Disorder เอพิโซดที่2กับ Formless Truth นะครับหรือว่าความเป็นจริงที่ไม่มีรูปร่างปะช่างเถอะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมเกมนี้ในพาร์ทแรกนะครับไปพาร์ท2จะมาต่อเร็วๆนี้นะเพราะว่าเกมนี้ก็เอามา4พาร์ทแล้ว4ชัปเอพิโซดแล้วนะครับก็เพิ่งเล่นเดี๋ยวตามเล่นทีหลังแล้วกันนะกับ Formless Truth ในเร็วๆนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมเกมนี้นะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์ใน rpgmake.an.th ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็จับไปเล่นได้เลยนะครับโอเคก็การคอมเมนต์จะทำให้เอพิโซดต่อไปดีขึ้นเรื่อยๆนะครับติดต่อเราได้ที่ lastlayer@hotmail.co.th นะจ๊ะตามเล่นในเว็บนี้แล้วก็อีกมากมายอ่านเองแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ enjoy กับเสียงเพลงได้ด้วย นะโอเคก็ thank you for watching ในพาร์ทแรกครับไปจะมาต่อกันในพาร์ท2คราวหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย